แล้วก็จะมีร้านกาแฟเปิดใหม่ด้วยนะจะขวามือนี่นะก่อนที่จะเจอสวนดอกไม้เนี่ยก็จะมีนี่เนี่ยร้านกาแฟเพราะความรักนะขวามือนี่นะเป็นร้านกาแฟสไตล์มินิมอลนะน่ารักน่ารักน่ารักเลยล่ะก็เนี่ยแยกนี้ก็เข้าไปในสวนดอกไม้ได้เหมือนกันนะก็จะไปบ้านนาฟลาเวอร์ไปบ้านป้านกเอี้ยงซ้ายมือนี่นะคือสุรชัยฟาร์มนะไฮไลท์ของสุรชัยฟาร์มคือซีโรเซียสีแดงนะสวยเลยเนี่ยก็จะมีป้ายบอกนะใครชอบสวนไหนก็ลองเซิร์ชดูนะสวนลุงลนก็ตรงไปนะสวนลุงลนสวนน่ะไอเลิฟฟลาเวอร์ฟาร์มแล้วก็สวนป้านกเอี้ยงนะแล้วก็มีสวนลุงตันนะซ้ายมือนี่ก็จะเป็นสปะมารีนะเราจะเลี้ยวขวานะเพื่อที่จะไปสวนลุงตันกันนะถึงแยกตรงนี้นะเลี้ยวซ้ายนะจะไปป้านกเอี้ยงนะแล้วก็ไอเลิฟฟลาเวอร์ฟาร์มแล้วก็ลุงลนนะมาตรงนี้เราจะเลี้ยวขวานะจะไปสวนลุงตันนะนี่นะสวนลุงตันนะเราจะเข้าไปที่สวนลุงตันจอดรถทำเป็นระเบียบดีนะลานจอดรถกว้างมากเปิดได้เมินเลยยังฮะอ๋อเปิดได้ติดหนึ่งแล้วเนาะค่ะแล้วจะมีมันจะรีบเปิดประมาณเท่าไหร่ถ้าลมประมาณมกราเนี่ยจะอ๋อมกราเนาะกำลังแตกค่ะนี่จะต้นเดือนนี้ออกละค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่สวนลุงตันนะพอดีป้าเขาบอกว่าเปิดได้ประมาณอาทิตย์กว่าตอนนี้เราเข้ามาเราก็จะมาเจอกับนี่เนี่ยแปลงของคัตเตอร์สีขาวนะแต่ว่ากำลังบานกำลังผลิละป้าเขาบอกว่าคัตเตอร์จะบานประมาณนึงมกรานะความหมายของดอกคัตเตอร์สีขาวนะการแอบรักและการเสียสละวีป้าสถานีต่อไปเห็นแวบๆนั่นนะปีนี้ทำใหญ่นะใหญ่กว่าปีที่แล้วอีกนะปีที่แล้วคิดว่าใหญ่แล้วนะปีนี้ใหญ่มากเลยนะสำหรับสวนลุงตันโอ้มีนกอะไรนั่นน่ะบินอยู่ข้างหลังนู่นน่ะไกลๆนะมีเบอร์วิวหน้าสีม่วงนะเขาทำพ็อปเยอะด้วยนะปีนี้นะมีซีโรเซียเดี๋ยวเราเข้าไปดูซีโรเซียไกลๆนู่นนะคือร้านกาแฟเขาดาวคาเฟ่นะที่เราเคยมาแล้วนะก็ทำพล็อปขึ้นมาเยอะอยู่นะปีที่แล้วเราจะจอดรถกันตรงนี้นะแต่ปีนี้ก็ให้มาจอดอีกฝั่งหนึ่งแล้วนี่ก็น่าจะเป็นดูเหมือนจะเป็นมาการ์เร็ตสีม่วงนะตรงนี้จะเป็นมาการ์เร็ตสีม่วงก็นี่นะซีโรเซียซีโรเซียมีอยู่4สีนะมีสีเหลืองสีชมพูนะฮะแล้วก็มีสีแดงแล้วก็มีสีบานเย็นนะก็นี่นะสำหรับซีโรเซียหรือว่าดอกงอนไก่นะของสวนลุงตันซีโรเซียสวยมากนะสวยสวยสวยมากๆเลยนะสีก็สวยแล้วก็ดอกก็สวยด้วยนะดอกต้นเขาสูงด้วยนะไม่ใช่ดอกต่ำๆนะก็สวยมากเลยนะทางเดินเขานะเขาจะทำเป็นแตะแบบนี้แตะไม่ไผ่ให้เลยนะเดินก็จะได้ไม่เหยียบขี้โคลนอะไรประมาณอันนี้จะเป็นสีบานเย็นนะสีบานเย็นก็สวยนะสีบานเย็นก็สวยนะสวยมากเลยนะ
now I'll embrace a wondrous sea นี่เป็นสีชมพูนะสวยมากมาเห็นแบบนี้แล้วก็สวยเลยเนี่ยสวยสวยมากมากคือดอกสวยอ่ะดอกไม่ใช่ดอกเล็กๆนะดอกเขาใหญ่แล้วสีเขาสวยแล้วต้นเขาก็สูงด้วยนะปกติแล้วเราจะเห็นซีโรเซียต่ำๆเล็กๆนะแต่นี่คือต้นสูงมากนะแล้วโอ้โหสีชมพูนี่สวยมากเลยนะนี่ให้ดูนะเป็นดอกเก๊กฮวยนะดอกเก๊กฮวยเก๊กฮวยสีเหลืองนะเขามีห้องน้ำให้ด้วยนะมีห้องน้ำอยู่ข้างนอกนะติดกับลานจอดรถนั่นแหละแล้วดอกนี้ถ้าออกพร้อมกันนี้เบอร์วิวหน้าคัตเตอร์สีขาวนะแล้วก็จะมีมาร์กาเร็ตสีม่วงนะมาร์กาเร็ตสีม่วงยังไม่บานนะมาร์กาเร็ตสีม่วงกับคัตเตอร์สีขาวยังไม่บานนะก็นี่ก็จะเป็นซีโรเซียนะหรือว่าดอกหงอนไก่นะซีโรเซียเขาก็มีอยู่4สีนะแล้วก็คือมาตอนไหนคุณก็ได้เจอดอกไม้แล้วเพราะว่ามีปลูกไว้อีกนะคือปลูกไว้รอแบบชุดเก่าโรยแล้วก็ชุดใหม่ก็เสริมได้เลยทันทีนะก็กว้างนะสวนลุงกังกว้างมากแล้วก็ปีนี้ทำรอบสวยมากนะปีที่แล้วก็ว่าสวยแล้วนะปีนี้ก็สวยComes morning. For now, I'll embrace a wondrous sea.